อยากจะเป็นฝ่ายพูดก่อนสำหรับวันนี้โดยไม่ต้องให้ถามปัญหา แต่ว่าในที่สุดตอนจบนู่นจะถามบ้างก็ได้เดี๋ยวนี้มันยังมีเรื่องที่จะต้องพูดและยังไม่ได้พูดก็คือเรื่องการบวชจำพรรษานี่เอง ขออย่าได้คิดไปถึงว่าเราจะต้องได้เรียนธรรมะลึกๆที่ไม่เคยฟังที่เป็นอภิธรรมหรือเป็นในเรื่องในพระไตรปิฎกอย่างนั้นงั้นว่าทีหลังก็ได้แล้วก็ไม่สำคัญอะไรนัก รู้พระไตรปิฎกมากมายจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนักก็ได้ถ้าว่ามันไม่ได้ทำเรื่องที่เป็นเบื้องต้นให้ถูกต้องและครบถ้วนเสียก่อนโดยเฉพาะผู้ที่บวช3เดือนนี่เวลา3เดือนมันน้อยมากคุณจะใช้อย่างไรให้เวลา3เดือนนี้เป็นประโยชน์ที่สุดถ้าจะเอาพระอริยบิดกมาอ่านฟังมันก็ทำได้แต่มันจะไม่ได้เรื่องจะไม่เข้าใจบางอย่างเลยซ้ำไปเราจะถือโอกาสบวช3เดือนนี้เป็นการศึกษาจากภายในเขาได้ยินคำว่าการศึกษาจากภายในคู่กับการศึกษาจากภายนอก เราอ่านหนังสือเราฟังเขาพูดเราไปสนทนาไปถามกับใครอย่างนี้เรียกว่าศึกษาภายนอกแต่ถ้าเราคอยเฝ้าดูจิตใจว่ามันเป็นอย่างไรนั่นแหละเป็นการศึกษาที่ดีที่สุดเป็นการศึกษาภายใน บางทีท่านก็พูดว่าอย่าให้จิตออกไปข้างนอกร่างกายเลยตลอดเวลา3เดือนคำอย่างนี้ก็มีพูดไม่จิตเที่ยวไปข้างนอกร่างกายตลอดเวลา3เดือนคือ1พรรษา1พรรษาให้จิตเที่ยวอยู่แต่ข้างในอย่างมากที่สุดจะกำหนดศึกษาที่ร่างกายผมขนเล็บฟันหนังข้างนอกนี่ก็ได้แต่ก็ยังจัดว่าภายในอยู่แหละเพราะมันยังเนื่องโดยกายนี่อย่าให้ออกไปข้างนอกก็ไกลไปหรือว่าการศึกษาชนิดที่ฟังจากข้างนอกไม่ใช่การศึกษาชนิดที่ดูเอาเองจากข้างในนั่นดูเองจากข้างในเป็นการศึกษาจากข้างในจะพิจารณาผมขนและผนังที่ร่างกายนี่ก็เรียกว่าดูจากข้างในนั่นดูที่ข้างในคือในตัวที่ว่าข้างในยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าดูจิตใจคือดูธรรมชาติของจิตใจคือที่มันเป็นไปตามธรรมชาติมันมีเรื่องเป็นหลักสำหรับดูว่าตามปกติมันเป็นอย่างไร
ถ้ามีอะไรมากระทบที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นเป็นต้นนี่มันเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วมันยังเปลี่ยนเป็นลำดับลำดับลำดับต่อไปอีกต่อไปอีกต่อไปอีกเป็นอย่างไรถ้าคุณทำอย่างนี้นั่นแหละคือศึกษาหัวใจพุทธศาสนาที่แท้จริงนั่นเป็นเรื่องจริงนั่นก็เป็นเรื่องที่ได้รับผลจริงมันจะเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตาซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เรื่องนี้ เคยพูดให้ฟังแล้วว่าสำคัญที่สุดในฐานะเป็นธรรมะสูงสุดจนกระทั่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าออกบวชเจอคน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 ก็พบเรื่องอิทัปปัจจตาก็พบก็เคารพกฎของอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดแล้วก็มาเปิดเผยสั่งสอนแก่คนทั่วไปให้รู้เรื่องนี้เรื่องอิทัปปัจจตามันก็คือเรื่องความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรและความทุกข์ดับลงไปอย่างไรมีเท่านั้นเองแต่มันมีรายละเอียดขั้นตอนมากเราคงจะเข้าใจไม่ได้ถ้าเราหมดแต่จะอ่านหนังสือหรือว่าจะฟังกันอยู่แต่ข้างนอกเราจะต้องกำหนดศึกษาภายในแล้วเราจะเห็นตัวสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาชนิดที่เป็นหัวใจแก่พุทธของพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์แก่เรามากที่สุดคุณฟังให้ดีที่ว่าให้กำหนดเฝ้าดูธรรมชาติของจิตหรือจิตตามธรรมชาติเป็นอย่างไรนั่นเอาตามความรู้ของเราเท่าที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้คือรู้จักสังเกตรู้จักกำหนดรู้จักแบ่งแยกรู้จักตามธรรมดาที่เรารู้จักในชั้นแรกต้องมีอะไรวะเอ้าดูสิเดี๋ยวนี้จิตเป็นอย่างไรจิตเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรตามปกติทุกวันทุกวันมันเป็นอย่างไรที่มันเปลี่ยนเมื่อไรพูดสั้นๆจิตมันก็เปลี่ยนเมื่อมันเกิดการเห็นรูปด้วยตาได้เกิดได้ยินเสียงด้วยหูได้กลิ่นด้วยจมูกสัมผัสรสด้วยลิ้นผิวหนังด้วยกายรู้เรื่องที่มากระทบผิวหนังด้วยผิวหนังและจิตเกิดความรู้สึกคิดนึกอะไรบางอย่างขึ้นมา นั่นเราดูว่าพอตาเห็นรูปมันไม่คงอยู่ในสภาพเดิมมันยังว่าจิตมันอยู่เฉยๆมันก็ลอยๆอะไรอยู่อย่างนั้นไม่คิดไม่คิดนึกอะไรพอตาเห็นรูปที่มีความหมายรูปนั้นมีความหมายสำหรับน่ารักหรือสำหรับน่าเกลียดหรือสำหรับน่ากลัวหรืออะไรก็ตามพอจิตเห็นข้ามันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนมันรู้ความหมายทั้งสิ่งนั้นมันก็เปลี่ยนทีนี้มันจะเปลี่ยนอย่างไรบ้างนั่นแหละคอยสังเกตให้ดีมันจะเปลี่ยนเป็นขั้นตอนเป็นลำดับไปแต่ละขั้นตอนนั้นมันไม่เหมือนกันพอสังเกตรู้มันทุกขั้นตอนในกรณีที่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้จักความทุกข์ว่าเป็นอย่างไรความรู้สึกที่เป็นทุกข์เป็นอย่างไรที่จิตรู้สึกเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรหรือไม่ถึงกับเป็นทุกข์แต่มันเกิดความรู้สึกเลวร้ายขึ้นมาที่เรียกว่ากิเลสเป็นเกิดความโลภขึ้นมาเป็นอย่างไรเกิดความโกรธขึ้นมาเป็นอย่างไรเกิดความหลงขึ้นมาเป็นอย่างไร เดี๋ยวนี้เราจะได้รู้จักไอ้ตัวความโลภตัวความโกรธตัวความหลงซึ่งไม่อาจจะรู้จักได้โดยการอ่านหนังสือจึงรู้จักกันน้อยมากจะรู้จักความโลภโกรธหลงเป็นต้นโดยการอ่านหนังสือนี่รู้จักได้น้อยมากมันจะรู้จักได้ดีก็เมื่อดูเข้าไปที่ความโลภหรือความโกรธหรือความหลงที่มันจะเกิดขึ้นในใจจริง
ทีนี้ก็เปรียบเทียบเรื่อยไปทำให้เห็นความแตกต่างว่าเมื่อโลภเป็นอย่างไรเมื่อไม่โลภเป็นอย่างไรเมื่อโกรธเป็นอย่างไรเมื่อไม่โกรธเป็นอย่างไรเมื่อหลงเป็นอย่างไรเมื่อไม่หลงเป็นอย่างไรนี่เรื่อยๆไปอย่างนี้ จะพบว่าไอ้ที่มีกิเลสเป็นอย่างไรที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรที่กลับลุ่มด้วยกิเลสนั้นมันร้อนหรือมันวุ่นวายกระวนกระวายอย่างไรเมื่อไม่มีกิเลสเนี่ยมันเงียบสงบเย็นอย่างไรนี่เรียกการศึกษาชั้นเลิศศึกษาจากข้างในรู้จักทุกสิ่งที่มีอยู่ข้างในเพราะว่าไอ้เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์นั้นเป็นเรื่องข้างในไม่ใช่เรื่องข้างนอก เพราะฉะนั้นมันต้องทำกันแต่ข้างในให้รู้ทำข้างนอกมันไม่รู้จำคำที่ว่าให้ดูจากข้างในให้ศึกษาจากข้างในให้จิตนี่เที่ยวอยู่ข้างในเที่ยวเป็นไปข้างในอย่าต้องออกมาข้างนอก นี่พูดโดยคร่าวๆโดยหยาบๆมันเป็นอย่างนี้ที่จริงนั่นมันละเอียดกว่านี้มากไปกำหนดเข้าเถอะมันจะรู้ ทีนี้เพื่อจะให้ง่ายขึ้น ผมก็จะเล่าเท่าที่เขารู้กันอยู่แล้วหรือในพระบาลีได้กล่าวไว้แล้วเท่าที่เขารู้กันอยู่แล้วเขาเขียนไว้ต้องเป็นแนวให้คุณไปศึกษากำหนดดูติดตามดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง ตั้งต้นว่าจิตล้วนๆสิ่งที่เรียกว่าจิตล้วนๆตามธรรมชาติเป็นธาตุชนิดหนึ่งอาศัยร่างกายระบบกายที่มันครบถ้วนดีแล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตน่าเป็นนามเป็นธาตุที่ไม่มีตัวตนมันก็ได้อาศัยกายมันก็ทำหน้าที่ของจิตได้ หน้าที่ของจิตคือรับรู้ได้แล้วก็รู้สึกได้แล้วคิดนึกได้สังเกตดูมันรู้สึกอะไรได้นะแล้วมันรู้สึกต่อไปแล้วกระทั่งว่ามันคิดนึกได้ ถ้ามันไม่มีร่างกายมันก็ทำงานไม่ได้ล่ะไอ้ร่างกายถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนว่าถ้าจะเปรียบเหมือนกับว่ากระแสไฟฟ้าถ้าพูดตามหลักธรรมะมันก็ถือเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่ในโลกแต่มันปรากฏตัวไม่ได้เมื่อมันไม่มีร่างกายไม่มีสิ่งที่เปรียบเหมือนร่างกายเช่นไม่มีไดนาโมหรือไม่มีหม้อแบตเตอรี่เป็นต้นซึ่งเปรียบเหมือนกับร่างกายให้มันต้องมีร่างกายและธาตุไฟฟ้านั้นจึงเข้าอาศัยแล้วก็แสดงตัวได้จิตนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีร่างกายมันก็แสดงตัวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ซึ่งเขาจึงเรียกของทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ด้วยกันเป็นไปด้วยกันก็เรียกว่ากายใจกายใจอย่าแยกเป็นสองส่วนสองสิ่งให้เด็ดขาดจากกันให้มันแฝดติดกันอยู่เป็นกายใจกายใจนามรูปนามรูปกายใจกายใจถ้ากายออกจิตก็ไม่มีทำอะไรไม่ได้เอาจิตออกกายก็ทำอะไรไม่ได้นี่พอมาอยู่ด้วยกันมันทำอะไรได้ก็เรียกว่ากายใจที่เราสมมติเรียกมันว่าคนคนหนึ่งไอ้ที่เราคนคนหนึ่งนี่เราเรียกบัญญัติเรียกสมมติเรียกแต่งตั้งขึ้นเรียกตามธรรมชาติแท้ๆมันก็เป็นเพียงกายกับใจมันอยู่ด้วยกันติดกันอยู่มันก็ทำหน้าที่ของมันได้
ที่มันจะทำหน้าที่ของมันอย่างไรทีนี้ก็จะต้องรู้ไปถึงว่ามันมีจุดส่วนหรือส่วนที่ทำหน้าที่อย่างหนึ่งๆนั่นแหละอะไรบ้างนั่นเราต้องตั้งต้นสังเกตให้รู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมันจะทำหน้าที่ของมันอย่างไรให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้รับอารมณ์ข้างนอกและทำหน้าที่ของมันอย่างไรตามลำดับนั่นคือตัวอิทัปปัจจยตาส่วนที่เราต้องรู้ส่วนที่เป็นหัวใจพุทธศาสนานั่นไอ้ ABC ของไอ้พุทธศาสนานั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและสิ่งที่จะมาเนื่องกันข้าวแล้วเป็นเรื่องเป็นราวไปนี่จุดตั้งต้นของพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้คนในโลกเขาไม่รู้อย่างนี้เขาไปตั้งต้นเรียนปรัชญาอินเดียมันมากมายเรียนที่เกิดของปรัชญาเรียนอะไรไปมากมายก็ไม่ถึงไอ้ขอขอกอกาของพุทธศาสนาแล้วก็เรียนเตลิดไปจนไม่ได้จุดตั้งต้นที่ชัดเจนเหมือนเรียนขอขอกอกานั่นเรามารู้กันเสียว่าถ้าจะตั้งต้นเรียนพุทธศาสนาไปตั้งแต่ขอขอกอกาแล้วก็ รู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจตามันก็มีไอ้ลูกตาตัวลูกตาที่เป็นรูปเป็นวัตถุแล้วก็มีประสาทตาซึ่งมันไม่ใช่วัตถุนักแล้วมันมีส่วนจิตก็ไปเกี่ยวแล้วก็จะรู้เรื่องการเห็นทางตาวิญญาณทางตาหูก็เหมือนกันมันมีตัวหูที่เป็นวัตถุเป็นเนื้อเป็นหนังแล้วก็มันมีประสาทหูแล้วก็มีจิตธาตุจิตที่จะทำการรู้สึกที่หูเมื่อได้โอกาสนะจมูกมันก็มีตัวจมูกเป็นที่ตั้งของไอ้เส้นประสาทจมูกมีอะไรมากระทบมันก็รู้คือจิตทำหน้าที่ที่ลิ้นเหมือนกันก็มีประสาทที่ลิ้นอะไรมากระทบลิ้นมันก็รู้คือจิตทำหน้าที่ที่ลิ้น ที่ผิวหนังทั่วไปก็มีระบบประสาทอยู่ทั่วไปอะไรมากระทบผิวหนังจิตก็รู้สึกมีใจเองมันก็มีใจมีความรู้สึกจะรู้สึกได้มีส่วนที่จะรู้สึกได้แต่เขาไม่เรียกว่าประสาทคือใจมันมีส่วนที่มันจะรู้สึกได้มีอะไรมากระทบหรือเกิดขึ้นในใจมันก็รู้สึกได้เป็นส่วนจิตรู้สึกได้ที่สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตนั้นน่าเรียกว่าต้องจงรู้จักระบบตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นระบบทั้งระบบแล้วก็หกระบบนี่ก็เรียกว่าเรียนจากข้างในกันนะแล้วไม่อาจจะเรียนจากข้างนอกหรอกถ้าเราจะอ่านหนังสือเรื่องนี้มันก็รู้ได้น้อยมากแล้วมันไม่ได้รู้อย่างรู้สึกนะมันเป็นรู้อย่างเขาบอกและจำได้มันไม่มีความรู้สึกด้วยจิตใจเรามาเรียนเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราด้วยจิตใจของเราโดยคอยเฝ้าสังเกตที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นอะไรมันทำอย่างไร ทีนี้ก็รู้คู่ของมันคู่ของมันคือข้างนอกรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่จะรู้สึกด้วยจมูกรสที่จะรู้สึกด้วยลิ้นสัมผัสที่มารู้สึกมากระทบไปรู้สึกด้วยผิวหนังตัวไปแล้วก็ความคิดไอเดียอันหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นให้จิตรู้สึกว่าเป็นอย่างไรมันก็เป็นคู่จิตนั่นเราจึงได้หกคู่นี่ไปจับไปรู้ไปสังเกตไปศึกษาจากข้างในจนรู้ว่ามันมีหกคู่นี้จริง
แล้วก็เป็นสิ่งที่ขึ้นใจอย่างยิ่งที่จริงมันก็ไม่ต้องจำหรอกเพราะมันดูได้จากข้างในรู้สึกได้จากข้างในตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสัมผัสที่มาถูกกายจิตคือใจไม่ได้ผัดใจนะคู่กับสิ่งที่จะปรุงรู้สึกขึ้นมาในใจครั้งแรกที่เราจะกำหนดสิ่งเหล่านี้มันก็รู้จักแน่ๆแหละแต่ยังไม่หมดยังไม่ถึงที่สุดขอจะให้รู้จักว่ามันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้เสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อย่างไรก็แล้วกันแล้วให้รู้ลึกไปถึงว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยคุณลองคำนวณดูถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเป็นอย่างไรมันก็มีผลถ้าเกิดโลกนี้มันไม่มีโลกนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเลยว่าไอ้โลกมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจคนโง่ฟังแล้วก็ไม่เชื่อแล้วก็จะด่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าโลกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะทุกคนมาเห็นโลกไอ้เดอะโลกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนทุกแห่งไม่ได้มาอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทีนี้ก็เรามาสังเกตดูที่ว่าถ้ามันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกนี้มันก็ไม่มีนะเรามีเพียง6ถ้าเราจะมีน้อยกว่า6เป็นกิ้งกือหรือไส้เดือนหรืออะไรพวกนี้มันมีไม่ถึง6ตามที่เชื่อกันมันก็รู้จักเท่าที่อายตนะก็มันมีเท่าไรมันไม่รู้สิ่งนอกนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า6ซึ่งผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะถ้าสมมติว่ามันมีมากกว่า6เป็นอายตนะที่7ที่8มันก็รู้อะไรบางสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้แต่เดี๋ยวนี้ไอ้โลกนี่มนุษย์นี่มันมีเพียง6มันก็รู้แต่เพียง6พอแล้วปัญหามันมีเท่านั้นแต่ก็ให้คำนวณดูเองว่าถ้ามันเกิดมีมากกว่า6มันยังรู้อะไรอีกบางเรื่องถ้ามันมีน้อยกว่า6มันต้องเลยลดน้อยลงไปกว่าที่เรารู้เดี๋ยวนี้นี่ศึกษาให้รู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจและคู่ของมันเป็นเรื่องแรกพระพุทธเจ้าตรัสนี้เป็นจุดตั้งต้นของพรหมจรรย์อย่าไปศึกษาเรื่องปรัชญาอินเดียปรัชญาเปรียบเทียบปรัชญาอะไรให้มันบ้าไปกันจะไม่รู้พุทธศาสนาแต่จะรู้ปรัชญาเพื่อเจ้าซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาซึ่งไม่ดับทุกข์ มันคือว่าตลอดพรรษานี่ให้จิตใจของเราเที่ยวอยู่แต่ข้างในเที่ยวอยู่แต่ข้างในเนี่ยเมื่อพูดให้ละเอียดคุณก็คอยดูที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอะไรมากระทบแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรเรื่อยไปนั่นคือตัวอิทัปปัจจะธาตุ นี่ที่เราถือเป็นแนวนะเราศึกษาเอาตามพระบาลีตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้นะตัวตายกตัวอย่างเรื่องกลุ่มตารูปเห็นด้วยตามาถึงกันเข้ากับตาก็เกิดการเห็นทางตานี่เรียกว่าตานั่นเรียกว่ารูปนี่การเห็นทางตาตาเรียกจักษุอันนั้นเรียกว่ารูปะการเห็นทางตาเรียกว่าจักษุวิญญาณ คุณรู้จักไอ้ตาจะให้เต็มที่ว่ามันมีอะไรเมื่อกี้พูดแล้วถ้ามันมีรูปข้างนอกรูปนั่นก็คือระบบสีที่เข้ามากระทบและรู้สึกได้ทางตาในบาลีเขาเรียกว่าวันนะนิพาวันนิพพาแปลว่ารัศมีแห่งสี
วันนิพพานเนี่ยก็คือคลื่นแสงนั่นเองคลื่นแสงที่ละลายขนาดขนาดหนึ่งมันให้สีอย่างขนาดหนึ่งมันให้สีอย่างขนาดหนึ่งไม่ให้สีอย่างอย่างหนังสือวิทยาศาสตร์ที่เด็กเรียนในบาลีเขาเรียกว่าวันนิพพาคือคลื่นแสงต่างๆกันที่มันให้เกิดสีต่างๆกันนั่นมันยิงมากระทบตาอย่างนี้เราเรียกว่ารูปมากระทบตานั่นจึงเห็นรูปนั้นโดยรูปสันฐานโดยสีโดยอะไรตามคลื่นแสงที่มันกระท้อนมาถูกตาพอรูปนั้นถึงกันเข้ากับตาก็เกิดการเห็นทางตาเรียกว่าจักษุวิญญาณก็คือจิตเกิดขึ้นทำหน้าที่ที่ตาแล้วก็รู้สึกต่อสิ่งที่มากระทบตานี่เรารู้จักตาเรารู้จักรูปเรารู้จักจักษุวิญญาณความรู้สึกทางตาใน ความรู้สึกทางตาคือการเห็นทางตานี่เราเห็นจนชินจนเราไม่รู้มันเป็นอะไรมันเกิดขึ้นอย่างไรเดี๋ยวนี้เราก็รู้แล้วว่าตารูปถึงกันข้าวก็เกิดในจักษุวิญญาณทำความรู้สึกในทั้งสามสิ่งนี้ดีซะก่อน เราจะรู้จักรูปนี่นะก็ไม่ต้องดูข้างนอกเพราะว่าเราเคยสัมผัสรูปมาแล้วเรามานั่งหลับตาก็ได้แล้วพิจารณาเมื่อเรามีตาแล้วรูปมากระทบตาก็เกิดความรู้สึกขึ้นทางตาหลับตาก็ไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นลืมตาแล้วมันฟุ้งซ่านให้หลับตาไม่ฟุ้งซ่านต้องความรู้จักให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าตาในรูปที่มากระทบตาแล้วเกิดความรู้สึกทางตาที่ว่าจักษุวิญญาณถ้าเป็นเรื่องทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณถ้าเป็นเรื่องทางจมูกก็เรียกคานะวิญญาณเรื่องทางลิ้นก็เรียกคิวหาวิญญาณเรื่องทางผิวหนังก็เรียกว่ากายวิญญาณเรื่องทางใจข้างในก็เรียกว่ามโนวิญญาณมีตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับปุถุพะมโนกับธรรมารมณ์คำเหล่านี้มีในหนังสือเรียนแต่มันก็ท่องกันแต่ทราบว่าเป็นคำบาลีที่มันไม่รู้มันก็มันเรียนข้างนอกที่เราเรียนข้างในอย่างที่บอกมาข้างต้นว่าต้องเรียนข้างในพยายามรู้จักตาโดยหลับตาด้วยพิจารณาเรื่องของตาหลับตาเสียเห็นรูปพิจารณาเรื่องของรูปไม่หลับตาเสียก็พิจารณาเรื่องจักษุวิญญาณการรู้แจ้งทางตาโสตวิญญาณการรู้แจ้งทางหูฐานะวิญญาณรู้แจ้งทางจมูกชิวหาวิญญาณรู้แจ้งทางลิ้นกายวิญญาณรู้แจ้งทางผิวกายผิวหนังมโนวิญญาณรู้แจ้งทางใจพยายามที่จะดูข้างในคิดข้างในจนรู้จักไอ้สิ่งเหล่านี้รู้จักมันด้วยความรู้สึก ไม่ใช่อ่านหนังสือรู้จักตัวจริงของมันมันเป็นเรื่องสัมผัสด้วยจิตเลยไม่ใช่ว่าคอยอ่านหนังสือทีนี้ได้สามแล้วนะในตัวอย่างรูปตาแล้วก็รูปแล้วเกิดจักษุวิญญาณการเห็นทางตาสามอย่างนี้สังคติคือถึงกันข้าวในการทำหน้าที่สามอย่างนี้มาถึงกันข้าวในการทำหน้าที่เราเรียกว่าผัสสะเราต้องรู้จักผัสสะทุกคราวที่มันเกิดผัสสะ รู้จักผัสสะที่มันมีอยู่แก่เราเองแต่ละวันละวันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ละวันละวันผัสสะมันมีเพราะสามอย่างนี้ถึงกันข้าวนี่คือลักษณะทัพปัจจตาที่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้มันมีสิ่งนี้จึงไม่มี
นี่คือความหมายของอิทัปปัจจตาจะพูดได้ว่าเพราะไอ้ตามันมีการเห็นรูปมันจึงมีหรือรูปมันจึงมีหรือว่าโลกนี้มันจึงมีเพราะเรามีตาหูเป็นต้นเดี๋ยวนี้ไอ้สามอย่างนี่ตาคือจักษุรูปข้างนอกคือรูปถึงกันเกิดจักษุวิญญาณสามประการนี้มาถึงกันทำงานร่วมกันคือสังคติกันก็เรียกว่าผัสสะสัมผัสคอนแทคเขาใช้คำว่าคอนแทคเนี่ยต้องคำว่าสำหรับคำว่าผัสสะ ทีนี้เพราะมีผัสสะนี่มันจึงเกิดเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาคือจะรู้สึกจากผัสสะนั้นนะว่ามันเป็นฟีลลิ่งเขาใช้คำว่าฟีลลิ่งเป็นทุกข์คือไม่ถูกใจบ้างเป็นสุขคือถูกใจบ้างไม่ทุกข์ไม่สุขคือไม่รู้สึกถูกใจหรือไม่ถูกใจบ้างเนี่ยเวทนาจะมีสามอย่างเพราะผัสสะจึงมีเวทนานี่ก็อาการตอนหนึ่งของอิทัปปัจจตาที่เพราะมีเวทนาที่รู้สึกสุขทุกข์ไม่ทุกข์เนี่ยมันจึงเกิดตัณหาคือความอยากความอยากเพราะความไม่รู้เป็นความอยากของจิตที่ไม่มีวิชามีปัญญาความอยากที่ประกอบอยู่ด้วยความไม่รู้ก็เรียกว่าตัณหาก็นิยมใช้คำว่าดีไซน์สำหรับคำว่าตัณหา คุณต้องรู้ว่าอยากด้วยความโง่จึงเรียกว่าดิไซเออร์ถ้าอยากด้วยสติปัญญาต้องการด้วยสติปัญญาเขาเรียกอย่างอื่นนะก็ไม่เรียกว่าตัณหาที่เพราะถ้าว่าไอ้เวทนามันเป็นสุขไอ้ความโง่มันก็ทำให้อยากได้ถ้าเวทนามันเป็นทุกข์ความโง่มันก็อยากจะให้ทำลายเสียถ้าไอ้ความรู้สึกนั้นไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ยังสงสัยลังเลกังวลวนเวียนอยู่สนใจอยู่เนี่ยความไม่รู้ทำให้เกิดความอยากสามประการตามที่ไอ้เวทนามันมีสามอย่างเพราะเวทนาสุขทำให้เกิดอยากได้เวทนาทุกข์ทำให้เกิดชังหรืออยากทำลายเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ก็เกิดให้เกิดความสนใจทึ่งสงสัยอยู่วิตกกังวลอยู่หรืออยากจะรู้แน่ลงไปก็เรียกว่าอยากได้ที่เรียกตัณหาทั้งนั้นเวทนาเกิดตัณหานี่ก็เป็นอิทัปปัจจตาตอนหนึ่งเกิดตัณหาเกิดความอยากแล้วก็เกิดความรู้สึกจากความอยากนั่นแหละความอยากก็เป็นเพียงความรู้สึกตามธรรมชาติแล้วก็จะเกิดความรู้สึกตามธรรมชาติขึ้นมาเองว่ากูอยากได้มาเป็นของกูนั่นความรู้สึกว่ากูนั้นมันไม่ได้ทำให้เกิดตัวกูอะไรเป็นวัตถุขึ้นมาแล้วนั่นแต่มันเป็นตัวกูในความคิดนึกตรงนี้เป็นทางแยกว่าจะเอากันยังไงเมื่อจิตมันรู้สึกอยู่ว่าตัวกูอยากได้มาเป็นของกูที่จะเรียกตัวกูความรู้สึกนั้นว่าตัวตนได้ไหมในหลักพุทธศาสนาไม่มันเป็นความรู้สึกด้วยความโง่เขลาเรียกว่าอุปาทาน ดีไซน์ตัณหาเกิดขึ้นในจิตแล้วจะสร้างไอ้คอนเซปต์อีกอันหนึ่งขึ้นมา เรียกว่าอุปาทาน attachment ที่เขาใช้กันอยู่เดี๋ยวนี้ว่า attachment มาจากดีไซน์อุปาทานยึดมั่นว่าตัวกูก็มีแล้วยึดมั่นว่ามาเป็นของกูนี่ก็มีอุปาทานมันจึงมีกูและของกูไม่มีตัวจริงเป็นแต่เพียงความรู้สึกพุทธศาสนาปฏิเสธว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกคิดนึกออกมาจากตัณหาอุปาทานออกมาจากตัณหาเป็นอิทัปปัจจตาอีกตอนหนึ่ง
ทั้งความรู้สึกในอุปาทานนั้นจะเป็นตัวตนไม่ได้หรอกแต่คนหรือสัตว์มันก็รู้สึกว่าตัวตนเลยมันจึงเกิดยึดถือตัวตนมีตัวตนยึดถือเป็นตัวตนกันขึ้นมาทั่วไปหมดเมื่อมีตัวตนแล้วมันอยากได้อะไรมาเป็นประโยชน์แก่ตนมันก็เรียกสิ่งนั้นว่าของตนเพราะมันจึงมีอัตตาตัวตนอัตตนิยาของตนมามาอหังการะตัวตนมามังการะของตนขึ้นมาอย่างนั้นเป็นเพียงความรู้สึกซึ่งเกิดเองได้ตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ของจริงแต่ว่าคนพวกอื่นเขาไม่ถืออย่างนั้นมันก็คือมีตัวตนมีวิญญาณที่เป็นตัวตนมีตัวตนจริงๆเมื่อให้เป็นรูปร่างนี่มันจะเป็นของทิพย์เป็นกายทิพย์เป็นอะไรเป็นตัวตน เมื่อสัก200 300ปีมานี้นักปรัชญาฝรั่งเศสที่ชื่อเดสกาเขาก็บัญญัติอย่างนี้ฉันคิดได้ดังนั้นฉันจึงมีอยู่ฉันคิดฉันจึงมีอยู่ตัวฉันจึงมีอยู่เพราะฉันคิดได้คอกีโตเออโกซัมอะไรคุณจะติดจำได้ไหมนั่นภาษาลาตินฉันคิดคอกีโตเออโกซัมเพราะฉะนั้นดังนั้นฉันจึงมี พวกนี้ก็เป็นพวกมีตัวตน เขาเตือนเพราะมันคิดได้ถ้ามีสิ่งที่คิดได้สิ่งนั้นต้องเป็นตัวตนสิ เขาก็เลยมีตัวตน ทีนี้ชาวพูดนิดมากที่มันคิดได้มันคือธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองจิตมันปรุงมาโดยอิทัปปัจจาอย่างนี้อย่างนี้มีเวทนามีตัณหามีอุปาทานว่าตัวตนมันก็สักว่าลมๆแรงๆเป็นตัวตนนั่นตัวตนที่แท้จริงนั้นไม่ได้มีแต่พวกหนึ่งเขาถือว่ามีถ้าเป็นวัตถุธรรมดาไม่ได้เขาก็เป็นไอ้กายทิพย์เป็นแอสตรัลบอดี้ไอ้เป็นพวกทิพย์ๆผีๆจางๆเป็นไม่มีในพุทธศาสนามันเรารู้ไว้ว่าเราแยกทางกันเดินกับพวกฝ่ายนู้นที่เขามีตัวตนนี่เห็นได้ว่ามันเป็นเพียงไงความคิดที่เกิดขึ้นตามกฎอิทัปปัจจตาเช่นมีเวทนาก็มีตัณหาและว่ามีตัณหาก็มีอุปาทานคิดรู้สึกว่าตัวตน เรียกว่าอุปาทานทั้งหมดนี้มาด้วยความไม่รู้นะก็มีความไม่รู้นะจึงปรุงมาอย่างนี้นะถ้ามันมีความรู้แจ้งมันปรุงอย่างอื่นนะเดี๋ยวจะพูดกันที่พูดอย่างธรรมดาสร้างมันบางคนทั้งหลายมันไม่รู้มันก็มาอย่างที่ว่านี่มันมีความรู้สึกว่าตัวตนนี่มันก็พอมีอุปาทานว่าตัวตนอ่ะมันก็มี existence ก็เรียกความมีอยู่แห่งบุคคลที่ไม่ใช่ของจริงนะแต่เขาคิดเขามีอยู่เขามีอยู่เรียกว่าพบภาวะก็แปลคำนี้กันว่า existence นี่มันเหมือนกับว่าไอ้ตัวตนอ่ะมันมีความรู้สึกคิดนึกเข้มข้นจนว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ที่จริงก็ไม่ได้มีแล้วมันก็ภาวะ existence นี่มีแล้วมันก็มีเกิดออกมาเรียกว่าชาติ birthพอมีชาติก็หมายความว่าไอ้สิ่งที่เรียกเข้าใจว่าตัวตนมันก็เต็มรูปเต็มร่างปรากฏเต็มรูปเต็มร่างปรากฏทำหน้าที่ของมันมันมีตัวตนเกิดสมบูรณ์แล้วมันก็ยึดถือเอาอะไรอะไรภายนอกเนี่ยเอามาเป็นเรื่องของตัวตนไปหมดความรู้สึกว่าตัวตนถึงที่สุดแล้วนะมันโง่ถึงที่สุดแล้วมันก็รู้สึกเอาเองว่าความเกิดของกูความแก่ของกูความเจ็บของกูความตายของตู้โสกาเทวาทุกขังอะไรก็ของกูไปหมดที่เป็นภายในสำหรับจะเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์เป็นที่ข้างนอกก็เหมือนกันนะบ้านเรือนของกูลูกเมียของกูเงินของกูอะไรของกูมันก็มีขึ้นมาเ นี่ยคือว่าทิฏฐปัจจตาฝ่ายให้เกิดทุกข์ซึ่งคุณจะต้องเรียนมันนะถ้าทำไมเรียนอันนี้แล้วก็ไม่มีการเรียนพุทธศาสนาคุณก็ต้องเรียนข้างในอ่ะมีเวลา
ว่างอะไรก็นั่งหลับตาเรียนให้รู้สึกว่ามันมีรูปมีตามีรูปมีการเห็นทางตารวมกันเรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีชาติแล้วก็เป็นทุกข์เพราะมันโง่อะไรมาเป็นของตนเป็นตัวตนที่ดูที่เราสินี่มันละเอียดมากนะแต่มันแล้วมันก็เร็วมากนะก็ดูที่เราที่เป็นที่เป็นจริงแก่เราที่มันรู้สึกอยู่ในใจของเรามันมีวิญญาณแล้วมันก็มีผัสสะอย่างไรมีเวทนาอย่างไรมีตัณหาอย่างไรมีตาทานมีภพมีชาติอย่างไรแล้วเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาอย่างไรนั่นละเอียดมากฉะนั้นจึงต้องดูด้วยจิตที่ละเอียดจิตคนธรรมดาหยาบหยาบด้วยแล้วยิ่งไม่มีทางอ่ะมันต้องเป็นคนที่มีจิตละเอียดทำมาเป็นคนมีจิตละเอียดคนที่ทำอะไรหวัดหยาบหยาบเป็นนิสัยไม่มีทางจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ที่จริงต้องทำด้วยจิตที่ละเอียดการทำสมาธิจะทำให้จิตละเอียดเมื่อจิตละเอียดแล้วจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้งั้นเรามีเวลาก็ทำสมาธิทำจิตให้ปกติให้สงบระงับให้เป็นจิตที่อิสระให้เป็นจิตละเอียดแล้วก็จะมองเห็นลักษณะเหล่านี้โดยพิจารณาไปทีละตอนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ตรัสรู้เรื่องนี้นะแต่ท่านขึ้นมาจากทางล่างนะคือความทุกข์เป็นประเด็นแรกทุกข์เกิดมาจากอะไรจนทุกข์เกิดมาจากชาติเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากภพเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอุปาทานเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากตัณหามาจากเวทนามาจากผัสสะจนกระทั่งไปพบว่าไอ้ตัวความไม่รู้มันทำให้เป็นอย่างนี้คืออวิชชาอวิชชาเป็นปลายสุดทีนี้ก็จะดูกันอีกส่วนหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามนะคือตากับรูปถึงการเกิดกับสุวิญญาณสามประการเรียกว่าผัสสะผัสสะนั้นมันเป็นผัสสะของคนรู้ไม่ใช่ของคนธรรมดาคนธรรมดาเป็นคนโง่คนไม่รู้เดี๋ยวนี้ผัสสะนั้นมันเป็นผัสสะของคนมีปัญญาอบรมศึกษามาแล้วมีสติด้วยมีปัญญาด้วยมีปัญญาก็มีความรู้เรื่องสิ่งต่างๆถูกต้องตามที่เป็นจริงก็เรียกความรู้เป็น knowledge เป็น wisdom เป็น intuitive wisdom แล้วแต่จะรู้ละเอียดอะไรไอ้คนนี้มันมีสติมี mindfulness เป็นสติสำหรับทำให้เกิดความรู้เหมือนกับคนเอาความรู้มาทันทีเมื่อมีผัสสะมันเรื่องมันก็ตรงกันข้ามว่าไอ้คนนี้มันกลายเป็นมีผัสสะที่มีความรู้กำกับอยู่ไอ้คนที่พูดไปแล้วนั่นมันไม่มีความรู้หรือวิชาในขณะผัสสะมันก็ไปอย่างที่ว่ากันไปเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้คนนี้มันเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้มีวิชาไอ้คนโน้นมันไม่มีวิชามันมีอวิชาไอ้คนนี้มันมีวิชาท่านโดยที่มันมีวิชาเพราะมันมีวิชาเนี่ยมันจึงผัสสะด้วยความรู้ด้วยความฉลาดพอเวทนาเกิดขึ้นมันก็เป็นเวทนาที่ไม่โง่เป็นฟีลลิ่งที่ไม่โง่โดยที่ทำให้คนนั้นรู้ว่าโอ้มันความรู้สึกเท่านั้นโว้ยความรู้สึกที่เป็นสุขก็สักว่าความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็สักว่าความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ก็สักว่าความรู้สึกมันก็ไม่โง่ที่จะไปอยากสิมันสักว่าความรู้สึกไม่อร่อยสวยงามมันก็สักว่าความรู้สึกไม่อร่อยไม่สวยไม่งามก็สักว่าความรู้สึกหรือไม่ทั้งสองอย่างก็สักว่าความรู้สึก
มันจึงไม่เกิดตัณหามันรู้ทันแต่ว่ามันสักว่าความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้เวทนาที่อร่อยเป็นสุขเวทนาที่ไม่อร่อยไม่เป็นสุขเวทนาที่กลางๆมันก็สักว่าเวทนาตามธรรมชาติมันไม่อยากไม่เกิดตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากฆ่าไม่อยากทำลายไม่อยากพะวงหลงไหลสงสัยมันก็ไม่เกิดตัณหาเมื่อไม่เกิดตัณหาก็ไม่เกิดอุปาทานว่าเราว่าของเราไม่เกิดภพไม่เกิดชาติไม่เกิดทุกข์มันหยุดอยู่ที่ตรงนี้ว่าเวทนานี้เป็นอย่างนี้เราควรจะทำอย่างไรกับมันในหน้าที่ของเราในประจำวันเราควรจะทำอย่างไรกับมันก็ทำไปเลยสมมติว่ากินอร่อยมันก็อร่อยแล้วก็ไม่หลงกินมากมายกินแต่พอดีถ้าไม่อร่อยก็มันอย่างนั้นเองก็ไม่ต้องโกรธจะทำอะไรก็ทำต่อไปไม่มาหลงรักหลงโกรธเกิดความทุกข์เพราะคนนี้จึงไม่มีความทุกข์เพราะเขาฉลาดทันในเวลาแห่งผัสสะมันจึงสรุปความได้ว่าความทุกข์มันเกิดเพราะเราทำผิดเมื่อผัสสะความไม่ทุกข์มันเกิดเพราะเราทำถูกเมื่อผัสสะผัสสะจึงเป็นจุดสำคัญที่สุดที่จะเกิดให้เกิดสุขหรือเกิดทุกข์ถ้าเราทำผิดในขณะผัสสะต้องเป็นทุกข์นะเราก็ดูจากข้างในเรียนจากข้างในศึกษาจากข้างในเพราะเราเคยทำผิดในผัสสะแล้วเป็นทุกข์มากี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งแล้วตั้งแต่เกิดมาเราเคยทำผิดต่อผัสสะนี่จนเกิดตัณหาอุปาทานเป็นทุกข์มากี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งแล้วคิดย้อนหลังก็ได้ดูย้อนหลังก็ได้รู้ไหมเราจะไม่เคยทำถูกเลยใช่ไหมเพราะเราจะทำผิดในผัสสะไปหลงรักบ้างไปหลงเกลียดบ้างอย่างนี้เสมอเลยทีนี้มาดูกันใหม่ว่ามันโง่มามากมายนักแล้วต่อไปนี้เลิกโง่กันทีเห็นอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้เรียกว่าเห็นข้างในรู้สึกข้างในถ้าว่าทำถูกต้องมันก็จะเห็นรู้จักสิ่งเหล่านี้มากขึ้นรู้จักเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจมากขึ้นรู้จักเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์มากขึ้นรู้จักวิญญาณมากขึ้นรู้จักผัสสะรู้จักเวทนารู้จักตัณหาคือรู้จักเรื่องสิ่งที่มีอยู่จริงๆในชีวิตในร่างกายในชั้นที่ละเอียดเป็นเรื่องของนามธรรมไม่ใช่วัตถุธรรมเป็นเรื่องของจิตนี่แปลว่าเรารู้จักตัวเราเองหรือสิ่งที่เรียกว่าคนนี่มากขึ้นถ้าเราจะคอยศึกษาจากข้างในอยู่เสมออย่างนี้สำเร็จถ้าเราไม่ศึกษาจากข้างในไม่มีทางมันไม่มีทางที่จะรู้พุทธศาสนาได้มันไม่สำเร็จนะมันก็เหมือนธรรมดาที่แล้วมาให้รักก็รักมาให้โกรธก็โกรธมาให้เกลียดก็เกลียดมาให้กลัวก็กลัวมาให้โง่ก็โง่งั้นเราจงศึกษาไอ้ที่เราเคยรักโกรธเกลียดกลัวโง่อะไรมาแต่คนหลังเอามาเข้าใจกันเสียเดี๋ยวนี้มันเป็นอดีตเข้ามาพิจารณาได้อย่างนี้เขาไม่ห้ามไม่ใช่กังวลอดีตด้วยกิเลสอะไรอาวรณ์เก็บเอาเรื่องอดีตมาศึกษาเป็นบทเรียนเป็นเรื่องของเราที่เราพอนึกพอพิจารณาก็เห็นได้จริงเพราะมันเคยมีมาจริงทำให้เรารู้จักตัวเราเนี่ยดีขึ้นตัวเราคือร่างกายตัวเราคือคิดและความคิดของจิตจิตนั่นมันเป็นธรรมชาติเกลี้ยงๆต้องมีเหตุปัจจัยอะไรมาทำจึงเกิดความคิดหรือความรู้สึกของจิตร่างกายเรียกว่ารูปตัวจิตเรียกว่าจิตความรู้สึกที่เกิดกับจิตเขาเรียกว่าเจตสิกจึงถือว่าเรามีกายมีรูปแล้วก็มีจิตมันก็มีเจตสิกความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตจึงเป็นความคิด
อันหนึ่งอันหนึ่งเรารู้จักจิตเมื่อมีความคิดและจิตเมื่อไม่มีความคิดแล้วก็รู้จักร่างกายเมื่อมันทำหน้าที่แล้วแต่มันจะทำหน้าที่อะไรอย่างนี้เรียกว่ารู้จักร่างกายรู้จักจิตรู้จักเจตสิกคือความคิดนึกรู้สึกของจิตแล้ว มันก็ทำงานร่วมกันเรียกว่าการปรุงแต่งไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจตาเป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจตาในความร่วมมือกันระหว่างกายจิตเจตสิกก็เป็นทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าว่าหยุดสิ่งเหล่านี้จะได้ก็เป็นนิพพานถ้าเรากำเราควบคุมมันได้ไม่ให้มันปรุงแต่งไปในทางที่จะเป็นทุกข์เราเรียกว่านิพพานนั่นเขาพวกนักปรมัตถ์อภิธรรมนั่นแหละก็เขียนไว้ง่ายๆแบบนั้นว่าโดยปรมัตถ์แล้วก็มีแต่จิตเจตสิกรูปและนิพพานมีอยู่สี่เรื่องนั่นที่เราต้องเรียนคือเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปเรื่องนิพพานเรารู้จักจิตโดยดูข้างในเรื่อยรู้จักเจตสิกคือความรู้สึกของจิตรู้จักรูปคือร่างกายเมื่อมันทำหน้าที่อนุโลมกันกับจิตเจตสิกมันเป็นความปรุงแต่งเกิดความทุกข์หยุดความปรุงแต่งนี้จะได้เรียกว่านิพพานมีหัวข้อเป็นสี่เรื่องจิตตั้งเจตสิกังรูปังนิพพานังอิติสัพพทาจิตตั้งเจตสิกังรูปังจตุธาปรมัตถโตโดยปรมัตถ์แล้วมันมีสี่เรื่องทั้งหมดนั้นมีสี่เรื่องคือเรื่องจิตเรื่องเจตสิกแล้วก็เรื่องรูปเรื่องนิพพาน เอาเป็นสี่เรื่องเราหาโอกาสหลับตาดูหลับตาที่จะดูเห็นลืมตาก็เห็นให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตของเรากำลังเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างไรเป็นมาอย่างไรจะอาจจะเป็นอย่างไรเนี่ยดูจิตดูความรู้สึกคิดนึกของจิตที่กำลังมีอยู่ที่เคยมีมาได้จะเป็นต่อไปอีกถ้ามันเกิดความคิดอย่างนี้มีผลอย่างไรเกิดความคิดอย่างนั้นมีผลอย่างไรที่ดูอย่างนี้จะรู้จักจิตเจตสิกดูร่างกายที่เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัย นี่ก็คือดูอย่างที่ว่าน่ะดูอย่างกระแสอิทัปปัจจตาเห็นมันไปเข้าตาเห็นรูปเกิดวิญญาณสามประการเรียกว่าผัสสะผัสสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปาทานอุปาทานเกิดภพภพเกิดชาติแล้วก็ได้เป็นทุกข์เพราะว่าไอ้ตัวกูของกูมันชาติขึ้นมาเต็มที่เรื่องมีเท่านี้สำหรับจะดูข้างในดูข้างในศึกษาอยู่ข้างในดูจากหนังสือเขาเขียนว่าอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าเราไม่ดูข้างในเราไม่อาจจะไม่เข้าใจในตัวหนังสือที่เขาเขียนว่าเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเพราะเรื่องมันเป็นเรื่องที่ลึกละเอียดที่เราไม่เคยสนใจที่เรามาดูข้างในจะให้รู้จักตาอย่างไรหูอย่างไรจมูกอย่างไรลิ้นอย่างไรกายอย่างไรใจอย่างไรและไอ้รูปที่เคยมากระทบตาเสียงที่เคยมากระทบหูกลิ่นที่เคยกระทบจมูกรสที่เคยกระทบลิ้นสัมผัสที่มากระทบผิวกายความคิดนึกที่มากระทบใจรู้ดิแล้วก็รู้ว่ามันปรุงกันอย่างไรเกิดทุกข์เกิดสุขอย่างไรเดี๋ยวเราก็รู้ตามตัวหนังสือที่เขาเขียนไว้ในพระไตรปิฎกถ้าไม่งั้นเราไม่มีทางจะรู้เป็นเรื่องแปลกเกินไปไม่รู้ว่าเรื่องอะไร แต่ถ้าเราพยายามที่จะดูข้างในดูข้างในดูข้างในจนรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เปลี่ยนไปเป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างเป็นโมหะบ้างเป็นจิตใจที่เป็นสุขสบายบ้างเป็นจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนบ้าง
ทุกชนิดคือมันจะเป็นอย่างไรก็ให้รู้ไว้แม้ว่าไม่รู้จักชื่อก็ไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าคุณไม่รู้จักชื่อว่าโลภะว่าโทสะว่าโมหะก็ไม่เป็นไรแต่คอยรู้ต่อไอ้รสต่อความรู้สึกของมันแล้วต่อไปก็รู้ได้เองความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าโลภะความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าโทสะนี่คอยรู้ทีหลังก็ได้รู้จักชื่อแต่เดี๋ยวนี้คงจะรู้ได้เพราะเราเรียนมาก่อนแล้วเรื่องโลภะโทสะโมหะจำชื่อไว้ได้แล้วแต่ไม่เคยเห็นตัวนี่ก็ไปนั่งดูจนเห็นตัวโอ้ยอย่างนี้เองโว้ยโลภะรู้จักโทสะรู้จักโมหะรู้จักนิวรณ์ทั้ง5รู้จักอุปกิเลส16ให้รู้จักแล้วก็ให้เข้ารูปหลักธรรมชาติที่ว่าจิตนี่แต่ก่อนไม่มีกิเลสเป็นจิตเกลี้ยงเป็นจิตว่างก็เรียกว่าจิตประพัดสอนพอได้จริงแวดล้อมอะไรเข้ามาปรุงแต่งและจิตนั่นก็เกิดกิเลสไม่ประพัดสอนไประยะหนึ่งพอเหตุปัจจัยของกิเลสหมดกิเลสดับไปจิตก็ในสภาพประพัดสอนนึกว่าดวงโคมนี่มันมีลักษณะประพัดสอนถ้าเราเอาอะไรไปบังมันก็หมดประพัดสอนไปตลอดเวลาที่มีอะไรบังหรือมีของสกปรกหรือมีจิ้งจกตุ๊กแกมีอะไรไปบังมันก็หมดประพัดสอนไปชั่วเวลาที่มีอะไรบังเพราะสิ่งนั้นไปแล้วมันก็กลับประพัดสอนตามเดิมมันดวงโคมเห็นได้ง่ายๆว่าเราเอาอะไรมาปิดเสียเอาเสื้อปิดเสียมันก็ไม่ประพัดสอนพอเสื้อออกมันก็ประพัดสอนสิ่งที่มาบังเนี่ยไม่ใช่ของตายตัวเป็นของชั่วคราวพระพุทธเจ้าท่านเรียกไอ้สิ่งที่มาบังนี่ว่าอาคันตุกะคำว่าอาคันตุกะนี่เป็นของมาชั่วคราวเหมือนแขกที่มาเยี่ยมก็เรียกอาคันตุกะเขาไม่ได้มาอยู่ประจำนั่นสิ่งที่มาทำจิตให้ไม่ประพัดสอนเป็นของชั่วคราวแล้วมันก็ไปมันก็ประพัดสอนอีกจนกว่าจะมีอะไรมาอีกมันก็ไม่ประพัดสอนมันไปก็ประพัดสอนอีกสิ่งที่มาทำจิตให้เศร้าหมองเป็นกิเลสเป็นอนุสัยเป็นอนิวรณ์อะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่มาเยี่ยมชั่วคราวเป็นแขกมาชั่วคราวเรียกว่าอาคันตุกะถ้ามันมาตลอดกาลไม่กลับพระพุทธเจ้าจะไม่เรียกว่าอาคันตุกะเราก็มองเห็นจริงอย่างนั้นแหละว่าอะไรที่จะมาครอบงำจิตนี่มันมาเป็นคราวตามเหตุปัจจัยหมดเรื่องมันกลับไปแล้วเรื่องใหม่เข้ามาอีกมันก็มีเรื่องอีกหมดเรื่องแล้วมันก็หายไปมันจิตของเราจึงนี่เปลี่ยนเรื่อยเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างนี่พอแล้วนะเราคิดว่าจะพอนะไอ้รายละเอียดเกี่ยวกับจิตนะมากพอแล้วที่คุณจะไปนั่งดูมันไปเฝ้านั่งดูมันวันคืนล่วงไปด้วยการเฝ้าดูจิตศึกษาจิตในภายในให้รู้จักสิ่งเหล่านี้เพื่อจะรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์หรือความไม่มีทุกข์เราจะให้รู้จักว่าจะควบคุมมันอย่างไรจะต้องมีสติปัญญาอย่างไรเท่าไรเมื่อไรที่ไหนจึงจะควบคุมมันได้อย่าให้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ที่ดีกว่านั้นก็คืออบรมจิตใช่ไหมอบรมจิตใช่ไหมให้ฉลาดให้มีสติพอจนมีอะไรเข้ามาก็ไม่ต้อนรับไม่เอาแขกมาไม่รับแล้วทีนี้อาการทุกข์มาก็ไม่รับก็แปลว่าไอ้กิเลสเกิดไม่ได้เพราะเราไม่ทำให้อาคันตุกะมาเยี่ยมมาเยี่ยมบ้านนี่อีกนี่ก็ไม่มีความทุกข์ป้องกันในอาคันตุกะนั้นได้เท่าไรก็มีความทุกข์น้อยเท่านั้นเดี๋ยวนี้เราไม่รู้สึกเราไม่รู้จักเราปล่อยไปตามบุญตามกรรมมันก็ไปตามเรื่องของอวิชชา
มันก็ไม่รู้มันก็มีความทุกข์เต็มที่ 100% แล้วก็บ่อยข้าวบ่อยข้าวจนคล้ายๆกับมันตลอดกาลเลยมันติดเนื่องกันไปตลอดกาลที่จริงมันไม่ได้ติดเนื่องกันไปตลอดกาลมันมีเป็นช่วงๆๆมันก็มีสติพอเราก็ทำให้มันเป็นช่วงกว้างครับกว้างครับคือนานๆถึงจะมาสักครั้งหนึ่งจนกว่าในที่สุดไม่รับเลยไม่รับเอาเลยคือไม่มาความทุกข์ไม่มาเยี่ยมอีกเลยนี่คือเรื่องของพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าพรหมจรรย์มีจุดตั้งต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเรารู้จักรู้เท่าทันรู้จักเราก็ควบคุมได้ดังนั้นเราก็ไม่เป็นทุกข์ในระยะที่บวชนี้เพียงแต่ศึกษาเข้าใจก็ดีมากนะถ้าควบคุมได้เมื่อบวชอยู่นี้ก็ยิ่งดีมากเลยเราจะควบคุมได้เป็นนิสัยเราสึกออกไปเราก็ยังควบคุมได้ไปเป็นคฤหัสถ์แล้วเราก็ยังควบคุมกระแสแห่งความทุกข์หรืออิทธิปัจจตาฝ่ายที่จะเป็นทุกข์นั้นได้เราก็สบายเราจะศึกษาเมื่อเป็นคฤหัสถ์นั้นมันลำบากเราปลีกตัวมาบวชมันเป็นโอกาสจะนั่งหลับตาศึกษาอย่างยิ่งในภายในทั้งวันทั้งคืนก็ได้นี่การบวชมันจะดีอย่างนี้คือสามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ฝึกฝนจิตได้ดีได้มากกว่าไม่บวชเราจึงบวชส่วนลึกเป็นอย่างนี้ที่ส่วนที่มันตื้นกว่านั้นก็คือธรรมะในขั้นศีลธรรมทั่วไปเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วเราก็ฝึกฝนศีลฝึกฝนในสติฝึกฝนในพอทั่วไปเนี่ยแม้แต่มันยากก็ฝึกให้เป็นผู้มีมันยากดีมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาตามธรรมดาระดับธรรมดานี่ก็ยังดีกว่าไม่บวชแต่ถ้าให้บวชนี่ดีที่สุดแล้วก็ทำอย่างว่าคือเข้าโรงเรียนข้างในเรียนเรื่องทุกเรื่องในภายในเขาเรียกว่าในภายในมหาวิทยาลัยในตัวคนเรียนเองสอนเองสอบไล่เองอะไรเองอยู่ในตัวคนคือในภายในนี่ขอให้ทุกองค์ที่ได้บวชนี่ได้รู้จักวิธีนี้เพื่อจะได้ใช้เวลาที่บวชนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็จะไม่เสียทีที่บวชไม่เสียเวลาเปล่าไม่เปลืองเปล่าไม่เหนื่อยเปล่าไม่หวังกันเปล่าๆบางคนบวชแล้วไม่ได้อะไรเสียความหวังเสียให้กันหมดเลยกลับไปเร็วกว่าไม่ได้บวชก็มีนะรู้กันไปด้วยกลับสึกออกไปนี่กลับเร็วยิ่งกว่าก่อนบวชก็มีเหมือนกันถ้ามันทำผิดไปหมดตลอดเวลาที่บวชแล้วก็มันก็ประมาทมากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ชอบธรรมะมากขึ้นมันเกลียดพุทธศาสนามากขึ้นเพราะมันมาทำเลวร้ายเองจนไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมะก็เกลียดธรรมะไปเลยทั้งว่าเราคงจะไม่เป็นอย่างนั้นจนแก่ข้าวถึงตัวธรรมะให้ได้ในระหว่างที่บวชนี่และทำให้เข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นเอาชนะกิเลสความทุกข์มากให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็จะได้รับประโยชน์แม้เมื่อยังบวชอยู่แต่แม้เมื่อสึกออกไปก็ติดไปด้วยวิชาความรู้อันนี้ติดไปด้วยในอินเดียเขาเรียกว่าบัณฑิตคนที่เรียนวิชาความรู้ในสำนักในอาสมครบถ้วนบริบูรณ์ครบแล้วจนอาจารย์หรือหัวหน้าท่านบอกพอแล้วกลับบ้านคนนั้นก็กลับบ้านได้นามใหม่ว่าบัณฑิตในอินเดียเขาใช้คำอย่างนี้
เมื่อเขามาสอนในเมืองไทยเขาก็ใช้คำนั้นพระบวชดีแล้วศึกออกไปก็เรียกว่าบัณฑิตแต่เขาเรียกว่าดิจเฉยๆนั่นๆเรียกทิศเพราะมันเป็นดิจโง่มันไม่ได้รับผลในทางที่มุ่งหมายไว้มันก็เรียกว่าทิศไอ้ทิศนี่เลยกลายเป็นคำด่าคำว่าทิศหมายความว่าไอ้โง่คำบัณฑิตเนี่ยคือว่าได้ผลตามที่หวังไว้ว่าจะเข้าไปอยู่ในสำนักประพฤติปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรในอินเดียก็ยังใช่อยู่คำว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาในสำนักต่างๆก็เรียกบัณฑิตบันดาบันดาแปลว่าความรู้พอรอดตัวบันดาก็วิชาความรู้ที่จะทำให้เอาตัวรอดได้บันดาบันดาอิดอิดนั่นแปลว่ามีปัญญาอิดแล้วมีปัญญามีปัญญาคือมีความรู้ที่จะเอาตัวรอดได้ที่เป็นบัณฑิตคือมีความรู้พอที่จะเอาตัวรอดได้มันก็น่าพัฒนาอยู่คือเขารู้พอที่เอาตัวรอดได้ก็เรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตะหวังว่าเราคงจะเป็นไปตามนองนั้นในระหว่างที่เราบวชอยู่นี่เราจะค้นคว้าการเรียนการศึกษาการอบรมตามหลักของพระพุทธศาสนาโดยวิธีเรียนข้างในเนี่ยที่เรียนข้างในนี่คือปฏิบัติคือตัวการปฏิบัติเรียนข้างนอกก็เรียกว่าปริยัติเรียนนักธรรมเรียนบาลีเรียนพระไตรปิฎกข้างนอกเรียกว่าปริยัติพอเอามาเรียนอยู่ข้างในอย่างที่ว่านี่คือปฏิบัติเพราะว่าหลังจากนี้มันก็ได้ผลของการปฏิบัติจะเป็นมรรคผลนิพพานชั้นไหนก็แล้วแต่การปฏิบัติได้เท่าไหร่จึงให้ผู้ที่บวชเข้ามานี่ได้เรียนข้างในชนิดที่เป็นปฏิบัติเมื่อทำอยู่อย่างนี้นี่คือปฏิบัติเต็มที่ปฏิบัติสมถะปฏิบัติวิปัสสนาอยู่อย่างเต็มที่ไม่ต้องให้มีใครมาถามว่าที่นี่ทำวิปัสสนาหรือเปล่านั่นเป็นเรื่องบ้าสิ้นดี ถ้าว่าเรียนอยู่ในภายในอย่างนี้นั่นคือตัววิปัสสนาไม่ต้องถามว่าทำวิปัสสนาหรือเปล่า แล้วเนี่ยข้าวเงื่อนมันมีอยู่อย่างนี้และมีเท่านี้รู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจจนควบคุมมันได้ไม่เป็นไปฝ่ายผิดเมื่อผัสสะแล้วก็ไม่มีความทุกข์ถ้าผิดเมื่อผัสสะก็ต้องมีความทุกข์ไม่มีใครช่วยได้กฎอิทัปปัจจยตาเป็นอย่างนั้นไม่มีใครไปแก้กฎอิทัปปัจจยตาได้นั่นเราจึงรู้จักชีวิตร่างกายที่มันเปลี่ยนไปตามกฎอิทัปปัจจยตาอย่างไรให้พอเราจะดำรงชีวิตชนิดที่ไม่เป็นทุกข์ได้นี่เรื่องมีเท่านี้แล้วเป้าหมายมีอยู่อย่างนี้ก็ให้เตรียมตัวอย่างนี้ทำอย่างนี้ให้ได้ผลพอสมควรทันกับเวลาที่จะลาสิกขาบทออกไป มีเรื่องที่จะพูดตลอดพรรษาไม่ไปไหนตามวินัยไม่ไปไหนอย่าชอบไปไหนไม่มีใครห้ามได้ไม่อยากไปก็ไปแล้วมันก็เสียเวลาการปฏิบัตินั่นในพรรษาพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยไม่ต้องไปไหนเพื่อให้ทำอะไรให้ดีที่สุดให้มีโอกาสมากที่สุดแล้วก็ทำให้ได้อย่างนั้นอย่าชอบหาเรื่องไปไหนแก้ตัวไปไหนหรือว่าไม่ไปไหนก็นอนเสียไม่ทำอะไรไม่คิดศึกษาอะไรมันก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนั่นมี
มีการเฝ้าดูจิตทุกอิริยาบถจนให้รู้ว่าจิตนั้นเป็นอย่างไรเหมือนที่พูดวันแรกที่หินโค้งในวันเข้าพรรษาก็ให้ทุกคนมีบทเรียนคือเฝ้าดูจิตให้รู้จักจิตทุกชนิดที่มันเปลี่ยนแปลงนอนมีจิตอย่างไรตื่นนอนขึ้นมามีจิตอย่างไรล้างหน้าถูฟันมีจิตอย่างไรไปทำวัดสวดมนต์มีจิตอย่างไรเอาบาตรไปบิณฑบาตเข้าไปในหมู่บ้านมีจิตอย่างไรกลับเข้ามามีจิตอย่างไรไปนั่งชั้นที่โรงชั้นมีจิตอย่างไรกระทั่งกลับไปทำอะไรอย่างไรไปแม้จะไปถ่ายจาระถ่ายประสาทก็ต้องคอยสังเกตดูว่าจิตมันเป็นอย่างไรกลับไปทำงานที่กุฏิไปทำอะไรที่ควรทำจิตมันเป็นอย่างไรแล้วก็มีเวลาว่างเงียบไปนั่งดูจิตที่โคนไม้ดูจิตที่โคนไม้อย่างที่ว่าเดี๋ยวนี้ว่าวันนี้ให้มากข้าวมากข้าวไปนั่งตรงที่เหมาะสมที่โคนไม้จิตมันว่างกว่าที่จะนั่งในห้องแคบๆในกุฏิจนกว่าจะเพียงพอจะกลับมาอีกจะไปอาบน้ำจะไปส้วมจะทำอะไรก็ตามจนกว่าว่าจะมานอนหลับอีกแล้วตื่นอีกแล้วไปบิณฑบาตอีกไปโรงชั้นอีกไปโรงเรียนอีกก็ตามตามที่สมควรจะทำ ขอให้มีการดูจิตข้างในคือเรียนข้างในตลอดเลยแม้ว่ากำลังจะเรียนปริยัติหนังสือหนังหาอะไรอยู่อย่างข้างนอกเรียนอยู่ข้างนอกแต่ข้างในก็ไม่เสียถ้าเราดำรงจิตอย่างนี้ข้างในก็ไม่เสียแม้เราจะไปทำอย่างข้างนอกบ้างเราจะไปพบคนนั่นบ้างจะไปอ่านหนังสือพิมพ์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าการกำหนดจิตอยู่ข้างในมันไม่เสียมันรู้ทันอยู่เสมอว่าจิตเป็นอย่างไรในบาลีก็มีกล่าวว่าพระพุทธเจ้าท่านรักษาจิตว่างสุญญตาวิหารของท่านไว้ได้ตลอดเวลาท่านทำจิตว่างจากตัวกูของกูว่างว่างเด็ดขาดอยู่ได้แม้ว่าเมื่อท่านออกมารับแขกเมื่อมาพูดกับอุบาสกอุบาสิกาพูดกับเดรัจฉีพูดกับสาวกของเดรัจฉีท่านรับแขกท่านอะไรก็ได้แต่จิตยังเป็นสุญญตาวิหารอยู่เป็นสุขอยู่นี่เป็นหลักที่แสดงว่ามันทำได้แม้ว่าเราจะไปพูดไปคุยกับใครบ้างโดยความจำเป็นเรารักษาความปกติแห่งจิตได้หรือเราอย่างนั้นเรารู้สึกว่าจิตเป็นอย่างไรอ้าวเดี๋ยวนี้จิตเปลี่ยนไปแล้วเว้ยไปนั่งคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งจิตเปลี่ยนไปแล้วเว้ยนี่ก็ให้มันรู้สิมันจะรักษาให้คงปกติได้แล้วเราก็รู้จักจิตจากนิสัยของจิตธรรมชาติของจิตอยู่เรื่อยไปถ้ามันพลาดไปทำผิดไปก็ให้รู้ว่ามันพลาดไปแล้วดึงกลับมาถ้ามันไปโกรธกันแล้วก็ให้รู้อ้าวนี่มันความโกรธนี่มันเป็นอย่างนี้เองให้รู้จักจิตโกรธแล้วก็ไม่เอาแล้วก็ละอายด้วยเสียใจด้วยจิตทำผิดไปโลภไปโกรธอะไรข้าวนี่เขาเรียกว่าความไม่ประมาทเดี๋ยวนี้มันมีแต่ความประมาทไม่ตั้งใจทำอะไรจริงๆปล่อยชุ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 ยแม้แต่สวดมนต์ทำวัดก็ว่าไม่ถูกทุกตัวใช่ไหมคิดดูทำวัดสวดมนต์ว่าไม่ถูกทุกตัวมันคนประมาทมันคนไม่ตั้งใจกำหนดอะไรมันทำจิตให้แยบคายแต่นี่มันจะทำอะไรที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์หมดเลยอย่าให้ประมาทอย่าให้สะเพร่าอย่าให้ล้มล้วงอย่าให้ชุยชุยเนี่ยแล้ววันนี้ผมพูดขอพูดเองไม่ต้องให้ถาม
นี่ก็พูดเรื่องตลอดพรรษานี่จะทำอะไรอย่างไรสรุปความว่าส่วนใหญ่ส่วนมากที่สุดก็คือเข้าโรงเรียนข้างในจะเข้าเรียนข้างนอกก็ได้ใครจะเรียนธรรมะบาลีเรียนอะไรบ้างก็ได้ก็ไม่ผิดอะไรแต่ระวังให้ดีย้ายข้างในผิดย้ายข้างในเสียไปเหมือนกับที่ภิกษุในครั้งพุทธกาลเขาเข้าโรงเรียนข้างในดังนั้นเพราะไม่มีโรงเรียนข้างนอกเรามีวัดแบบของเราอย่างสวนโมกนี่คือวัดแบบพุทธกาลวัดอย่างสวนโมกเนี่ยคือวัดธรรมดาสามัญในครั้งพุทธกาลวัดอย่างในเมืองไม่มีในครั้งพุทธกาลวัดธรรมดาในครั้งพุทธกาลคือวัดอย่างสวนโมกนั่นเราก็มีอะไรอะไรให้เหมือนครั้งพุทธกาลวัดที่อยู่กินอยู่เป็นอยู่การศึกษาเล่าเรียนก็เรียนข้างในเข้าไปเรียนข้างในเข้าโรงเรียนข้างในอย่างครั้งพุทธกาลแล้วเรียกเอาครั้งพุทธกาลกลับมาไม่เสียหลายอย่างน้อยก็รู้จักจิตรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตรู้จักควบคุมจิตให้อยู่ในความถูกต้องไม่อยู่ในภาวะที่ผิดความรู้สึกคิดนึกสติปัญญาก็ถูกต้องความต้องการหวังก็ถูกต้องพูดจาถูกต้องทำการงานถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องภาพเปลี่ยนถูกต้องสติถูกต้องสมาธิก็ถูกต้องนี่คือความถูกต้องอัตถังคิกมรรคอริยมรรคมีองค์แปดประการแม้จะทำงานข้างนอกด้วยร่างกายแต่จิตก็ยังถูกต้องถ้าเป็นอยู่ด้วยไม่ประมาทระมัดระวังให้ดีโดยความไม่ประมาทแต่ช่วยเอาละพูดสรุปมันมีเท่านี้เรื่องมันมีเท่านี้พูดชั่วโมงเดียวก็จบแต่ประพฤติจนตายก็จะไม่ได้พูดชั่วโมงเดียวจบแต่ประพฤติกันจนตายมันก็จะไม่ได้หรือประพฤติกันอีกหลายชาติมันก็อาจจะไม่ได้เพราะให้อย่าประมาทแล้วกันเนี่ยเรื่องที่จะพูดทีนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องที่พูดแล้วเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้แต่เรื่องอื่นไม่เอาเรื่องที่พูดแล้ววันนี้เดี๋ยวนี้ว่ามันมีอยู่อย่างนี้มีเข้าเรื่องอย่างนี้ยังสงสัยในข้อไหนก็ถามได้เป็นผู้ควบคุมจิตดูจิตตามระวังรักษาจิตศึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับจิตที่มันเกิดขึ้นในจิตจนเป็นผู้รอบรู้แตกฉานในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับจิตนี่เป็นพระพุทธประสงค์พระพุทธเจ้าท่านประสงค์อย่างนี้สรุปเรียกท่านสั้นจำง่ายก็ว่าเข้าโรงเรียนข้างในอยู่ตลอดเวลาเราเข้าโรงเรียนภายในข้างในอยู่ตลอดเวลาศึกษาจากภายในอยู่ตลอดเวลา
เที่ยวไปภายในอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีปัญหาก็ปิดประชุมเพราะมันสมควรแก่เวลาแล้วไม่ว่าแล้วนั่นก็ดูดิตัวเองคิดนึกอย่างไรจิตนั่นแหละดูจิตเรื่องนี้ประหลาดที่สุดเลยไอ้คำว่าจิตหรือธรรมชาติของจิตคืออะไรไม่มีใครรู้หรือไม่ต้องรู้ก็ได้แต่เราใช้มันได้ทำจิตให้รู้สึกทำจิตให้ไม่ประมาททำจิตให้อย่างนี้ได้ใช้มันได้คำว่านามเนี่ยก็หมายความว่าไม่ใช่วัตถุเราตั้งชื่อให้มันได้คือเป็นธาตุชนิดหนึ่งตรงกันข้ามกับวัตถุวัตถุธาตุคืออย่างนี้เป็นธาตุฝ่ายวัตถุแล้วเป็นนามธาตุหรือจิตธาตุนั่นนะไม่มีวัตถุแต่ก็ได้มีอยู่สิ่งหนึ่งจริงเหมือนกันเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้ว่าไฟฟ้านี่คืออะไรแต่เขารู้วิธีทุกวิธีที่จะใช้มันได้อย่างไรแต่ตัวจริงของมันก็ยังตอบไม่ได้ว่าคืออะไรมันก็ต้องตอบอย่างเอาเปรียบว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นจะมีอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นจะมีอย่างนั้นเมื่อเราทำไดนาโมอย่างนี้มันจะออกมาอย่างนี้ทำมอแบตเตอรี่อย่างนั้นมันจะออกมาอย่างนั้นแล้วไปทำอย่างนั้นมันจะหมุนพัดลมทำอย่างนั้นมันจะให้แรงงานรู้จักชาติมันได้สารพัดอย่างเลือประมาณแต่ยังไม่รู้ว่าตัวจริงมันแท้นั่นคืออะไรเรื่องจิตนี่ก็เหมือนกันนะไม่มีคัมภีร์หรือไม่มีข้อความอะไรที่บอกว่าเป็นอย่างไรบอกได้แต่มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นและเราจงทำอย่างนั้นจะได้ผลอย่างนั้นทำอย่างนั้นจะได้ผลอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ปัญหาของมนุษย์มันมีอยู่แต่ว่ามีความทุกข์เมื่อทำให้มันมีความทุกข์ได้ก็ควรจะพอแล้วจะไม่ถามให้เลยขอบเขตไปถึงในสิ่งที่ไม่อาจจะรู้และบอกว่าไม่อาจจะรู้หรือถึงจะรู้มันก็ไม่มีผลอะไรมากไปกว่านี้นั้นเอาเวลาไปทำในสิ่งที่ควรจะทำให้ได้รับผลจากจิตนั่นเสียมากดีกว่าไอ้ที่เกินออกไปนั่นไม่ต้องรู้เท่าที่จำเป็นจะต้องรู้ข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสโดยเปรียบความไว้ว่าเราถูกยิงลูกศรเสียบอยู่เรายังไม่ไปต้องรู้ว่าคนยิงใครอยู่ที่ไหนยิงด้วยปืนลูกศรอะไรยาพิษอะไรไม่ต้องรู้เรารู้แต่ว่าเอาลูกศรออกรักษาหายที่นี่เดี๋ยวนี้ดีกว่านั่นแหละไอ้สิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้จะต้องทำคือว่าบำบัดความทุกข์เสียรู้เข้าไปที่มันเกี่ยวกับต้นเหตุของความทุกข์ว่าแต่ไม่ต้องรู้ไปถึงขนาดว่าจิตคือเพราะมันไม่อาจจะรู้เดี๋ยวนี้เรารู้สึกเกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับร่างกายอย่างไรรู้ให้มากเข้าจนควบคุมมันได้ก็พอแล้วในสิ่งที่มันละเอียดไปกว่านั้นหรือเกินจำเป็นนั่นเอาไว้ก่อนจัดการดับทุกข์กันเสียก่อนพอทุกข์ดับแล้วมันก็ไม่ต้องรู้ก็ได้เป็นรักษาไอ้แผลลูกศรให้หายหมดแล้วไม่ต้องไปรู้ว่าใครยิงด้วยศรชนิดไหนอาบยาพิษอะไรไม่ต้องก็ได้เรารู้แต่เพียงว่าถ้ามันมีความเจ็บปวดอย่างนี้ความทุกข์อย่างนี้เรากำจัดออกไปได้อย่างไรทั้งสิ่งที่ไม่ต้องถามจึงมีมากโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดหรือป่วยการเพราะว่าจะตายแล้วหรือไม่เกิดหรือตายแล้วเกิดก็ตามมันก็ยังต้องทำอย่างนี้เพื่อจะไม่มีทุกข์ก็ต้องทำอย่างนี้ถึงคนนี้มันจะถึงลัทธิว่าตายแล้วเกิดมันก็ต้องทำอย่างนี้เนี่ย
ไอ้คนนี้มันจะถือรับจิตตายแล้วไม่เกิดมันก็ยังต้องทำอย่างนี้ไงอย่างที่พูดเมื่อกี้นะต้องควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้จึงจะไม่เกิดทุกข์นั้นจึงไม่ต้องเสียเวลาไปถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดหรืออะไรที่มันเป็นอะไรเขาเรียกว่าความเห็นที่มันไล่ไปสุดโต่งโดยไม่ประกอบด้วยความรู้จะไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปสนใจรู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะต้องทำอย่างไรเดี๋ยวนี้จะต้องควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างไรหรือควบคุมจิตนั่นแหละแล้วใครมาควบคุมจิตเมื่อไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลนั่นก็คือจิตแหละน่าหัวจิตที่มันทำอะไรผิดเป็นทุกข์น่ะมันก็รู้จักเข็ดลาบแล้วมันก็ไม่ทำอีกแล้วจิตก็เตือนจิตจิตก็สอนจิตจิตก็รับไอ้ความรู้เข้าไว้เป็นความเคยชินแห่งความรู้เนี่ยเป็นเรื่องจิตทำกับจิตเองไม่ต้องมีตัวตนซึ่งเป็นเจ้าของจิตพุทธศาสนาแท้ๆจึงไม่มีตัวตนจิตก็คือจิตกายก็คือกายอะไรก็คืออันนั้นแต่คัมภีร์ชั้นหลังจนคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่เขาเขียนใหม่ว่าจิตนั่นแหละคือตัวตนก็เราไม่ไปเถียงป่วยการไม่ต้องไปเถียงทะเลาะกันเราไม่อยากจะมีตัวตนเพราะถ้ามีตัวตนมันก็ยึดถือตัวตนมันก็แบกของหนักเหมือนกับแบกของหนักอย่ามีตัวตนดีกว่าทำจิตให้เกลี้ยง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 ไปจากความทุกข์พอเดี๋ยวจิตมันเป็นตัวตนสำหรับแบกในขณะที่ตาเห็นหูได้ยินแต่ว่าเราไม่คิดอะไรก็คือว่าเป็นจิตที่ไหนไม่ว่าคำว่าหมายที่ว่าไงในขณะที่ตาเราเห็นแล้วก็หูก็ได้ยินแต่เราไม่คิดอะไรเลยสิ่งที่เราพบได้ได้ยินเอามันก็เป็นจิตที่ยังไม่คิดไงจิตที่ไม่ได้คิดเนี่ยจิตที่เหมือนกับไม่ได้รับอารมณ์หรือว่าอารมณ์นั้นไม่มีความหมายพอที่จะทำให้จิตคิดโดยมากก็เป็นอยู่อย่างนั้นเพราะอารมณ์นั้นไม่มีความดึงดูดหรือไม่มีอำนาจพอที่จะทำให้จิตคิดเช่นเรานั่งอยู่เราลืมตาอยู่เราเห็นทุกอย่างแต่มันก็ไม่ได้คิดอะไรเป็นว่าแต่สิ่งนั้นมันจะมีความหมายมีอารมณ์ทำให้เราต้องคิดเสียงก็เหมือนกันเราก็ได้ยินเสียงจิ๊ก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 ของแมลงร้องเราก็ไม่มีความคิดเกี่ยวกับเสียงนั้นเพราะมันไม่มีความหมายไม่มีค่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะให้เราไปสนใจไปคิดมันก็เหมือนกับไม่มีผัสสะหรือผัสสะก็ไปผัสสะหยุดไม่เดินไปนั่นไม่มีความหมายไม่มีอำนาจแก่จิตเป็นผัสสะด้วยมันต้องมีจิตไปสนใจไปรับเอาความหมายไปรับเอาคุณค่าเ มื่อสุนัขได้ยินดนตรีนี่มันเลิกกันแต่คนได้ยินดนตรีนี่มันไปตามความหมายอย่างดนตรีต้องเห็นต้องเรียนต้องเรียนทำไมว่างเปล่าเนี่ยคือทุกสิ่งไม่ต้องไปยึดถือเอามาเป็นของเราแต่ถ้ามันไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราทำให้เป็นทุกข์จิตเป็นทุกข์ก็จัดการกับมันให้ถูกต้องอย่าให้เป็นทุกข์แม้จะเกิดความสุขขึ้นความไม่ทุกข์ก็อย่าถึงกับยึดถือเอาเป็นความสุขของเราต้องเป็นสุญญตาเด็ดขาดนะจะต้องเป็นสุญญตาเด็ดขาดในสุญญตาคือความว่างจิตมีความว่างจากความยึดถือต้องเด็ดถ้ายึดถือทำไรก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้น
ตัวยึดไปคิดนึกเกี่ยวข้องด้วยก็ได้แต่อย่ายึดถือทำงานอยู่คิดนึกอยู่ทำการงานอยู่จิตส่วนที่คิดนึกเป็นเราเป็นของเราอย่าให้มีแต่จิตที่ทำงานไปตามสติปัญญาล้วนๆอย่าให้มันเกิดความหมายเป็นตัวตนเป็นของตนในรูปที่ว่าจะได้จะเสียจะแพ้จะชนะอะไรถ้าคิดว่าจะได้แล้วคิดว่าจะเสียหรือจะแพ้นี่มันเป็นตัวตนอย่างว่าเล่นฟุตบอลนี่อยากจะนักเตะทุกคนไม่คำนึงถึงเรื่องแพ้ชนะคำนึงแต่เตะดีที่สุดเท่านั้นถ้าไปคำนึงถึงไอ้แพ้ชนะอยู่ในใจแล้วมันฟุ้งซ่านแล้วมันทำไม่ได้ดีแล้วมันก็ยากนะเพราะว่าไอ้กองเชียร์คนดูมันก็หวังใจชนะอยู่เหมือนกันเราก็เป็นห่วงว่าถ้าเราแพ้พวกนั้นมันก็จะด่าเรานี่อย่างนี้คือมีความรู้สึกเป็นตัวตนเข้าไปอยู่ในใจมันก็เล่นได้ไม่ดีแล้วมันต้องลืมหมดลืมทั้งโลกไม่มีอะไรมีแต่ลูกบอลกับเตะกับขาเท่านั้นแหละกับเตะมันดีที่สุดคนจะมาดูอยู่หรือเมียจะมายืนดูอยู่ก็ไม่ต้องสนใจอย่างนี้เรียกว่าทำไปด้วยจิตว่างจากความหมายแห่งตัวตนจะทำได้ดีและจะไม่มีความทุกข์การทำงานที่การดูสิ่งเดียวสิ่งงานคือสิ่งที่เราจะต้องทำเรามีความรู้ว่าทำอย่างไรแล้วก็ทำไปโดยความรู้นั่นแหละอย่าทำโดยความอยากความหวังซึ่งมันจะเป็นตัวตนขึ้นมาอย่าทำโดยความมีกู้อย่าต้องการทำให้ได้ทำให้ชนะอย่างนี้เรียกว่าไม่ว่างไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นมีแต่ความรู้สึกสติสัมปชัญญะว่าทำดีที่สุดทำสุดฝีไม้ลายมือนั่นคือทำอย่างไรอย่าไปพะวงถึงว่าจะได้หรือไม่ได้จะแพ้หรือจะชนะเลยอย่าไปพะวงไอ้นั่นคือความหมายแห่งตัวตนความหมายแห่งตัวตนชนิดนั้นต้องไม่มีจึงจะเรียกว่าทำด้วยจิตว่างจากตัวตนแต่เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาถ้าความหมายของตัวตนเข้ามาสติปัญญาจะไม่เต็มจะลดลงหรือจะไม่มีเลยก็ได้อุปาทานว่าตัวตนเข้ามาแล้วสติปัญญามันก็หายไปเพราะมันเป็นเข้มข้นอยู่ด้วยตัวกูของกูความหมายของกูของกูกูจะได้กูจะชนะกูจะอะไรเนี่ยอย่าทำงานด้วยกิเลสตัณหาหรือความหมายแห่งตัวตนจงทำงานด้วยจิตที่ว่างจากกิเลสตัณหาหรือตัวตน อย่ามีความรู้สึกว่ากูผู้ทำหรือกูทำอยู่ในอย่าลืมไปหมดศึกษาดีแล้วรู้ดีแล้วจะต้องทำอย่างไรแล้วก็ทำให้จิตนี่มันเป็นการงานไปซะเลยอย่าเป็นตัวกูผู้ทำเช่นเดียวกับการว่าต้นไม้ไม่มีตัวเราในต้นไม้เราว่ารูปต้นไม้ไม่มีตัวเราไม่มีการเขียนวาดเขียนก็ต้องทำด้วยจิตที่ฉลาดที่รอบรู้ในการเขียนอย่ามีตัวกูผู้เขียนจะให้ดีจะให้ชนะจะอย่างนั้น มันจะได้รูปมาคนละอย่างถ้าเราวาดด้วยจิตที่หมายมั่นเอารางวัลหมายอะไรมันก็ได้มาอย่างถ้าวาดด้วยจิตว่างไอ้ผลที่ได้จะมาอีกอย่างที่ญี่ปุ่นที่เขาสอนเรื่องเซนเรื่องจัดดอกไม้ในแจกันให้จัดด้วยจิตที่ไม่มีตัวกูผู้จัดไม่ใช่เพื่อตัวกูแล้วมันก็ได้ดอกไม้ในรูปแบบอย่างนี้และอีกแจกันหนึ่งคนนั้นจัดคนเดียวกันจัดด้วยจิตที่มีตัวกูมันออกมาในรูปแบบอื่นท่านจิตว่างมันก็ทำไปตามแบบของจิตว่างมันจะเขียนภาพก็ดีหรือแม้แต่จะร้องเพลงก็ดีทำไปด้วยจิตว่างมีสติปัญญาเต็มที่มันก็ออกมาแบบหนึ่งถ้าจิตมันหมายมันเป็นตัวกูของกูมันก็มาแบบอื่น
ต่แบบนั้นจะถูกใจคนฟังนั้นไม่รู้นะนี่เราหมายถึงไหวดีที่สุดหรือว่าตอนนี้ละเอียดที่สุดต้องทำในจิตว่านี่เมื่อคนมันมีกิเลสมาคอยฟังมันคงอยากฟังเพลงที่ร้องออกมาด้วยจิตกิเลสที่ตัวครูของครูแสดงความหมายจิตที่ว่างจากตัวครูของครูคือไม่มีความทุกข์ทั้งไอ้มีตัวครูของครูคือของหนักเป็นของหนักเป็นถือของหนักเป็นแบกของหนักและมีความทุกข์อยู่ที่นั่นแหละที่นั่นและเดียวนั้นใครมีปัญหาอีกตัวกูเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่จิตรู้สึกว่ามีอยู่ตลอดเวลาจิตที่ธรรมดาจิตปุถุชนธรรมดาจะรู้สึกเป็นตัวกูของกูอยู่ตลอดเวลาแต่ธรรมชาติที่แท้จริงนั้นไม่ได้มีสิ่งที่เป็นตัวกูของกูเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจตาทำให้จิตรู้สึกอย่างนั้นว่าอะไรนะความรู้สึกที่ได้ตัวตนเด็กทารกมันเป็นได้ง่ายเด็กทารกเป็นจิตว่างจากตัวตนได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ที่คิดนึกเก่งคิดนึกมากแล้วผ่านอะไรนะเด็กทารกก็ไม่ใช่จะว่างจากตัวตนไปหมดพอเขาโตพอที่จะรู้สึกอร่อยไม่อร่อยอันนั้นแหละก็จะมีตัวตนเพียงว่ารู้สึกดื่มนมอร่อยดื่มนมไม่อร่อยตอนนี้ก็จะมีความรู้สึกอยากมีความรู้สึกต้องการเมื่อมีความรู้สึกต้องการและความรู้สึกกับตัวตนก็เกิดขึ้นเองถ้าว่าจิตเด็กอยู่ในครรภ์เราก็ไม่รู้นะพิสูจน์ยากเราก็มีความรู้แต่หนังสือโบราณน่ะก็มักจะถือว่าเด็กยังอยู่ในครรภ์คิดนึกไม่เป็นจึงเกิดกิเลสไม่ได้จึงถือว่าจิตในเด็กในครรภ์น่ะมีจิตที่ไม่มีกิเลสคือไม่ยึดถือตัวตนเราได้แต่คำนวณโดยเหตุผลว่าคงจะเป็นอย่างนั้นเพราะมันคิดไม่เป็นจริงไหมมันยังหลับอยู่อย่าไปคิดถึงขนาดนั้นเลยมันไม่รู้ได้รู้เดี๋ยวคิดเดี๋ยวนี้ดีกว่าสังเกตจิตเดี๋ยวนี้ดีกว่าจิตปัจจุบันนี่สังเกตให้มากๆนะมันเป็นทุกข์อย่างไรมันเหไปทางไหนป้องกันไว้ให้อย่าให้เหไปในทางที่จะเป็นทุกข์ก็อยู่อย่างไม่มีความทุกข์แต่มันบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะมันไม่สนุกมันไม่โลดโผนความสงบระงับความหยุดไม่มีทุกข์มันไม่สนุกมันสู่หัวเราะร้องไห้ไม่ได้เพราะเขาจึงทำไปในลักษณะที่หัวเราะบ้างร้องไห้บ้างกินเหล้าบ้างอะไรบ้างมันมีรสมีชาติสังเกตดูบางคนยิ่งได้ยิ่งร้องไห้ก็ยิ่งพอใจยิ่งเป็นสุขรู้สึกอร่อยในการร้องไห้คือว่าเอาจิตหรือเอาความรู้สึกของเราเป็นหลักไม่ต้องทำใครก็ได้อย่างนี้เราไม่ชอบเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เราไม่ชอบแล้วก็อย่างนี้ยิ่งคิดเก่งมันก็ยิ่งมีมากมันสมองที่คิดเก่งอ่ะมันคิดมากสร้างเรื่องได้มากมีปัญหามากมีความทุกข์มาก
ถ้าปัญญาอ่อนคิดไม่ค่อยเก่งก็มีความทุกข์น้อยมีแต่ความทุกข์ทางกายทางนั้นทุกข์ทางจิตไม่ค่อยเก่งนี้เราก็อยากจะมีปัญญาแก่กล้าและอยากจะไม่มีความทุกข์ด้วยดังนั้นเราจึงต้องทำบทเรียนที่มันยากยากกว่าคือบทเรียนสำหรับคนฉลาดมีความคิดมากก็ดีกว่ามีค่ากว่ามีค่ามากกว่ามากกว่าคนโง่หรือคนปัญญาอ่อนที่คิดไม่อะไรไม่เคยเป็นแล้วก็ไม่เคยมีความทุกข์นิสัยในทัศน์คิดไม่เคยเป็นแล้วก็ไม่มีความทุกข์อย่างนี้เราถือว่าไม่มีค่าเราเป็นมนุษย์คิดมากคิดเก่งเราคิดถูกวิธีและไม่มีความทุกข์เพราะนั้นมนุษย์จึงมีค่าถ้าไม่มีปัญหาแล้วก็ปิดประชุมให้คุณไปถึงกุฏิเสียก่อนไฟดับไปถึงกุฏิเสียก่อนไฟดับ